สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel ในคลิปนี้จะเป็นการรีวิวเจม5ดาวที่ชื่อว่า Svensson's Haunting ผมเพิ่งมีโอกาสดรอปมาได้จะมารีวิวให้ฟังกันนะอันดับแรกเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเจมเม็ดนี้คุณสมบัติคือยังไงเขาเขียนว่าเมื่อเรากำจัดศัตรูได้จะมีสัตว์อสูรโผล่มาโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงสร้างดาเมจโดยคิดจาก 50% ของเบสดาเมจของเราบวกเข้าไปอีก486และจะติดคูลดาวน์6วินาทีถึงจะมีโอกาสเกิดได้อีกครั้งซึ่งดาเมจนี้เป็นค่าคงตัวจะเห็นว่าต่อให้เป็นเจมส์ Svensson's Hauntingแบบ5ดาวก็ให้ดาเมจเท่ากันก็คือ 50% ของเบสดาเมจแล้วก็บวกเข้าไปอีก486จะแตกต่างกันที่ค่า Resonance แล้วก็ Combat Rating เท่านั้นทีนี้มาลองใช้งานจริงกันดูตอนนี้ค่าเบสดาเมจของผมอยู่ที่ 4,114นั่นแปลว่าผลของเจมเม็ดนี้จะสร้างดาเมจได้ประมาณอย่างน้อยก็คือ 2,500 เมื่อกี้เห็นภาพตอนที่เจมทำงานไหมครับเดี๋ยวเรามาดูภาพช้ากันอีกทีนึงนะเห็นไหมครับมันจะมีสัตว์อสูรสีม่วงพุ่งขึ้นมาแล้วก็ไปตกใส่หัวศัตรูอีกตัวนึงสร้างดาเมจได้ 3,374 ก็เยอะกว่าที่คำนวณไว้นะซึ่งเมื่อเจมนี้ทำงานมันสามารถโจมตีศัตรูเป็นวงกว้างได้แต่ว่ามันก็เป็นวงกว้างแบบแปลกๆค่อนข้างออกจะสุ่มๆนิดนึงเดี๋ยวดูภาพกันนะจะเห็นว่าตัวที่ไม่ได้อยู่ในฝูงอ่ะมันก็บาดเจ็บตามไปด้วยและจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือผลการทำงานของเจมเม็ดนี้ติดคริติคอลได้นะครับจะเห็นว่าอันนี้ขึ้นมาถึง 9,116 เลยลองกันอีกหนึ่งทีตกลงมาตู้มติดคริ 7,173 เจมนี้ก็ยังมีข้อบกพร่องคือมันทำงานมั่วมากเมื่อกี้ใครตาดีทันเห็นไหมเมื่อกี้มีศัตรูอยู่2ตัวพอตัวหนึ่งตายสัตว์อสูรพุ่งขึ้นมามันควรจะเป็นหล่นบนหัวศัตรูตัวที่2ที่อยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันดันตกลงไปที่เดิมที่ไม่มีศัตรูแล้วคุณหลอกดาวและด้วยเงื่อนไขของเจมเม็ดนี้ที่ต้องกำจัดศัตรูให้ได้ก่อนอย่างน้อย1ตัวถึงจะแสดงผลเมื่อเราเจอศัตรูประเภทอีลิตสีเหลืองหรือสีส้มซึ่งเก่งมากๆหรือว่าตัวบอสเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าไม่มีตัวอื่นให้เรากำจัดโดยสรุปแล้วแม้ว่าเจมนี้จะมีโอกาสติด 100% เมื่อกำจัดศัตรูได้แต่ด้วยคูลดาวน์6วินาทีและดาเมจที่ได้ก็ไม่ได้รุนแรงมากแค่พอๆกับการโจมตีไพรมารี1ครั้งแม้จะโจมตีเป็นวงกว้างแต่ก็ยังสุ่มพอสมควรการใช้เจมเม็ดอื่นที่ช่วยเพิ่มดาเมจโดยตรงเช่น Bloody Rift หรือ Berserker's Eye ที่แรงสูงๆดูจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าจะใช้เจมเม็ดนี้แนะนำว่าให้เล่นสายคริติคอลแล้วก็ใช้ที่ระดับ4ดาวหรือ5ดาวขึ้นไปถึงจะคุ้มจะเห็นว่าเมื่อเทียบกับเจม2ดาวอย่าง Bloody Rich แล้วอัพไปถึงแรง3ให้ค่า Resonance แล้วก็ Combat Rating เทียบเท่ากับเจม5ดาว Svensson's Haunting ที่ระดับ4ดาวหรือ5ดาวเลยถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ